สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะอันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอดไพลินน่ะคือในประเทศไทยอ่ะจะมีแอดไพลิน2ยี่ห้อหลักๆที่ขายก็คือยี่ห้อทำใจกับยี่ห้อบวชหายแล้วก็แบบเป็นเม็ดแอดไพลินแบบเป็นเม็ดก็มีขายแต่ราคาแพงมากแอดไพลินแบบเป็นเม็ดเนี่ยราคาแพงมากถ้าเป็นแอดไพลินแบบเป็นผงแบบเป็นซองเนี่ยราคาจะถูกกว่าเพราะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยในหนึ่งซองอ่ะจะมีตัวยาแอสไพลินอยู่650 มิล650 มิลค่ะน้อยก็ใช้เกี่ยวกับจริงๆแล้วแอสไพลินเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ก็มีผลข้างเคียงอ่ะค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยเอ๋จะพูดในแง่ที่ว่าความสวยความงามนะก็คือว่าผู้หญิงฝรั่งที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะเขาจะเอาแอดไพลินแบบเป็นเม็ดเนี่ยเอามาตำให้เป็นผงแล้วก็มาผสมน้ำแล้วก็เอามาพอกหน้าซึ่งตัวแอดไพลินเนี่ยมันเป็นกรดซาลิไซลิกมันเป็นกรดมันมีคุณสมบัติเป็นกรดซึ่งช่วยเกี่ยวกับผัดเซลล์ผิวหน้าได้ดีมากแอดไพลินเนี่ยหรืออีกชื่อก็คืออะซิทิลซาลิไซลิกแอซิดอะซิทิลซาลิไซลิกแอซิดหรือแอสไพรินเนี่ยก็จะมียี่ห้อปวดหายเขียวบวดหายบวดหายก็ทำใจซึ่งแอสไพรินเนี่ยช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดได้เพราะว่าคุณสมบัติเคมีของยาตัวเนี้ยช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดได้แต่ผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้ก็มียาทุกประเภทเนี่ยมันจะมีทั้งผลข้างเคียงมันจะมีทั้งผลข้างเคียงแล้วก็ผลที่ดีในกรณีคนที่กินยาแล้วแพ้เหมือนกับว่าเป็นหวัดกินยาแพ้หรือไม่สบายกินยาแล้วแพ้เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำก็คือหยุดเพราะว่าถ้ายังดื้อที่จะรับยาต่ออาจตายได้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วแพ้แล้วยังดื้อที่จะรับเข็ม3เข็ม4ต่ออ่ะอาจจะตายได้นะเพราะว่ามีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าคนแก่ข้างบ้านอ่ะไปฉีดวัคซีนเข็ม3แล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยไม่สบายแล้วอยู่ดีๆตอนเช้าตายเฉยเลยไปฉีดเสร็จกลับมานอนแล้วก็เช้าตายเลยคือในกรณีของคนที่แพ้เนี่ยในกรณีของคนที่แพ้ยาบางตัวเอกกินแล้วแพ้ก็มีนะเอกเคยซื้อยาพอตตาแกดินอะที่ว่าเป็นยาแก้ปวดเมนอะเอกเคยซื้อยาแก้ปวดเมนมากินอะตอนกินครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะแต่พอซื้อมากินครั้งที่สองอะผื่นจ้ำแดงอะขึ้นนั่นคืออาการของการแพ้ยาอาการแพ้ยาก็คือพอกินไปแล้วเนี่ยจะมีผื่นขึ้นจ้ำแดงขึ้นซึ่งเป็นอาการแพ้อันนี้ก็จะอ่านให้ฟังนะคะก็ยาทำใจมีขนาด650มิลลิกรัมต่อซองเป็นผงสีขาวเหมือนกับบวชหายแอดไพลินออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของCOX enzyme cyclocygenic enzyme กลไกการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็ต้านการเป็นลิ่มเลือดนะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของแอสไพรินก็คือเหมือนกับว่าจะมีคุณสมบัติเนี่ยป้องกันการเป็นลิ่มเลือดได้ดีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกรดเนี่ยมันก็กัดกระเพาะแอดไพลินก็มีคุณสมบัติในการถ้าทานต่อเนื่องหรือทานทุกวันเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลเวลาถ่ายออกมาเนี่ยก็อุจจาระจะเป็นสีดำแล้วก็มีผลต่อไตมีผลจากการขัดขวางการสร้างพ
พอตราแกรดินในไตโดยอาจลดปริมาณเลือดที่ไหลผ่านไตและลดอัตราการกรองผ่านกระจุกท่อไตผลต่อการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะยาในขนาดสูงเนี่ยขัดขวางการดูดซึมกลับของกรดยูริกที่ท่อไตส่งผลให้กรดยูริกถูกขับออกเพิ่มขึ้นในปัสสาวะจึงไม่นิยมใช้แอสไพรินในการบรรเทาอาการปวดข้อของโรคเกาต์คนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์จะต้องทานยาแก้ปวดเฉพาะทางแอสไพรินดูดซึมได้ดีทางเดินอาหารสามารถดูดซึมได้ดีจากการทานกับน้ำชงทานเอามาผสมน้ำแล้วก็ชงทานก็จะดูดซึมได้ดีแอสไพรินก็เป็นเนื่องจากแอสไพรินมันเป็นซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยคือเป็นกรดซาลิซิลิกเนี่ยมันก็คุณสมบัติตรงเนี้ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องขัดหน้าช่วยให้แบบคนที่เป็นสิวเซียนหรืออะไรดำๆที่หน้าเนี่ยมันก็ช่วยขัดหน้าแต่ไม่ควรทิ้งไว้นานก็คือเอามาขัดหน้าได้ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีหรือถ้าคนไหนที่ว่ามีผิวด้านหนาคนที่มีผิวหนังอ่ะคนที่มีลักษณะผิวหนังที่ค่อนข้างหนาและมันคนที่หน้ามันหรือหน้าหนาเนี่ยก็ทิ้งได้นานหน่อยผู้ใหญ่ทานอ่ะครั้งละ300 ถึง 650 มิลห่างกันครั้งละ4 ชั่วโมงในเด็กก็ลดลงครึ่งหนึ่งปกติแล้วหมออ่ะจะไม่ค่อยจ่ายแอสไพรินให้คือปกติหมออ่ะจะไม่ค่อยจ่ายแอสไพรินให้คนไทยกินแต่ว่าคือตอนเด็กๆอ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะเวลาเอเป็นไข้หรือไม่สบายอ่ะแม่เนี่ยคือที่คือตอนเด็กๆเลยนะคือเหมือนกับว่าแม่เนี่ยเขาจะชอบใช้แอสไพรินมากกว่าเพราะว่าแม่เป็นพยาบาลแม่เขาจะใช้แอสไพรินมากกว่าเพราะว่าคือยาพารามันไปสะสมพิษที่ตับคนที่ทานยาพาราทุกวันทุกวันเนี่ยจะมีอาการเจ็บที่ตับเจ็บที่ชายโครงเพราะว่าพารายาพารามันช่วยแก้ปวดช่วยลดไข้ไปถอนฟันมาทานพาราเนี่ยได้คือไปถอนฟันมาทานพาราได้แต่ห้ามทานแอสไพรินคนที่ไปถอนฟันมานะห้ามทานแอสไพรินเด็ดขาดเพราะว่าแอสไพรินเนี่ยมันต่อต้านการแข็งตัวของเม็ดเลือดทำให้เลือดไหลไม่หยุดคนที่ไปถอนฟันมาแล้วมาทานแอสไพรินเนี่ยเลือดจะออกไม่หยุดเพราะฉะนั้นน่ะส่วนใหญ่คนที่ไปถอนฟันมาก็ทานพารา2 เม็ดแก้ปวดไปอีกอย่างหนึ่งอ่ะยาทุกประเภทอ่ะมันก็เป็นสารเคมีอ่ะการทานในปริมาณมากหรือทานต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เกิดพิษสะสมในตับอยู่แล้วอาจจะทำให้ตับเนี่ยมีปัญหาแต่แอสไพรินก็มีผลต่อการทำงานทำให้ไตทำงานผิดปกติได้วิธีการกินยาแอสไพรินก็กินยาพร้อมอาหารจะดีกว่าให้กินยาหลังอาหารพอทานอาหารเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำตาม1 แก้วเอามาผสมกับน้ำแล้วก็ดื่มตามแอสไพรินแบบชนิดผงเนี่ยอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวระคายเคืองช่องปากเพราะว่ายาแอสไพรินมันจะมีรสเปรี้ยวตามคุณสมบัติของกรดภายใน10 นาทีหลังกินแอสไพรินไม่ควรนอนเนื่องจากความที่มันเป็นกรดแล้วก็อาการกรดไหลย้อนอ่ะมันก็จะแตกต่างจากคนที่แพ้ยานะคือบางคนมีอาการแน่นหน้าอกอ่ะแล้วหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนบางทีมันไม่ใช่เพราะว่าคือเอ๋อ่ะเคยกินอาหารอ่ะเยอะๆเคยกินข้าวแล้วก็กินน้ําเยอะแล้วพอกินเสร็จก็นอนทีเนี้ยกรดในท้องอ่ะมันไหลมาที่คอน้ําย่อยที่อยู่ในช่องท้องอ่ะมันไหลขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก็ทําให้รู้สึกร้อนที่หน้าอกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นน้ำย่อยอ่ะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะมันจะมีกลิ่นเหม็นมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆโยเกิร์ตแต่เหม็นกว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวๆทีเนี้ยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเนี่ยมันก็ขึ้นมาที่คอพอกลิ่นเหม็นเปรี้ยวขึ้นมาที่คอก็มีอาการร้อนคอเพราะว่าในน้ำย่อยของคนเราอ่ะมันมีความเป็นกรดทีเนี้ยคนที่
แพ้ยาหรือไม่สบายอ่ะเวลาไปหาหมอเนี่ยบางทีหมอเขาก็รักษาผิดก็มีนะมันไม่ได้หมายความว่าคนเรียนจบแพทย์ทุกคนมันจะเก่งนะคนที่เรียนจบหมอแต่ว่าความสามารถมันแตกต่างกันก็มีคนที่เป็นหมอดูเป็นหมอดู20 คนน่ะแต่ละคนความสามารถมันแตกต่างกันอยู่แล้วข้อห้ามของการใช้แอสไพรินก็คือว่าสำหรับคนอายุต่ำกว่า18เนี่ยก็ไม่ควรจะทานเพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคทางพันธุกรรมอ่ะถ้าทานแอสไพรินอาจจะมีปัญหาแล้วก็คนที่มีภาวะโรคไข้หวัดใหญ่หรืออีสุกอีใสเนี่ยก็ไม่ควรทานแล้วก็คนที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักก็ไม่ควรทานคนที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็ไม่ควรทานผู้หญิงให้นมลูกไม่ควรทานแล้วก็คนที่แพ้แอสไพรินน่ะก็จะมีอาการเหมือนกันก็ไม่ควรทานคนที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดรีดสีดวงจมูกลมพิษผู้ป่วยกลุ่มนี้คนที่ป่วยมีอาการของโรคหอบหืดอยู่แล้วโรครีดสีดวงอ่ะก็มีโอกาสที่จะแพ้ยาได้ง่ายห้ามใช้ในผู้ที่มีปัญหาเลือดออกไม่หยุดหรือฮีโมฟิเลียไข้เลือดออกเพราะว่าตัวแอสไพรินทำให้เลือดแข็งตัวช้ามันอาจจะทำให้เลือดไหลเยอะหรือคนที่ไปผ่าตัดมาคนที่ไปเสริมจมูกมาคนที่ไปศัลยกรรมมาไปผ่าตัดมาก็ไม่ควรกินแอสไพรินผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์เพราะเกาต์เนี่ยมันจะมีกรดยูริกที่ข้อเยอะมันทำให้ปวดก็ไม่ควรกินห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการทำงานของตับไตไม่ปกติผู้ที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะมีบาดแผลเพราะว่ามันจะไปทำให้ลิ่มมันจะทำให้การแข็งตัวของเลือดน่ะมันช้าก็จะทำให้เลือดไหลเยอะห้ามใช้ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคลำไส้แล้วก็ถ้ายาหมดอายุเนี่ยหรือมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอย่างแรงเนี่ยห้ามกินเพราะถือว่ายาหมดอายุคำเตือนก็คือห้ามใช้ในผู้ป่วยเป็นที่เป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอีสุกอีใสห้ามใช้แก้ปวดลดไข้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปวดเมื่อยสตรีให้นมบุตรสตรีมีครรภ์ห้ามทานต่อเนื่องกันห้ามทานต่อเนื่องกันในเป็นเวลา6 สัปดาห์ห้ามทานต่อเนื่องกันอะเป็นระยะ6 สัปดาห์ก็ประมาณ1 เดือนกับอีก2 สัปดาห์แล้วก็ห้ามใช้ยาที่ใช้ร่วมกับแอสไพรินอะจะอาจจะทำให้มีอาการแพ้ได้เหมือนกันคือคนที่ทานยาหลายๆอย่างพร้อมกันอะบางทีอะเหมือนกับว่าคนที่กินเหล้าเคยได้ยินมาเหมือนกับว่าคนที่กินเหล้าอ่ะแล้วก็ไปกินยาเหมือนกับว่าอย่างบางคนเนี่ยเป็นเอดส์แล้วก็เสือกินเหล้าเข้าไปด้วยอ่ะทีเนี้ยก็เลยน็อกอ่ะเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์อ่ะมันไปเพิ่มฤทธิ์ของยาทีเนี้ยก็เลยทําให้มีอาการอาจจะแพ้ยาหรืออะไรสักอย่างได้อันตรายหรืออันตรกิริยากับยาอื่นแอลกอฮอล์และคอติพวกยาคอร์ติซอลสเตียรอยเนี่ยจะส่งผลให้มีอาการข้างเคียงที่ทางเดินอาหารยาประเภทในกลุ่มอ่ะยาละลายลิ่มเลือดอ่ะพวกวาร์ฟารินอ่ะพวกยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยจะทำเมื่อทานแอสไพรินร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดคนที่ทานแอสไพรินนะร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดออกในกระเพาะได้หนักหรือยาในกลุ่มซันโฟก็จะทำให้เป็นพิษอาจจะทำเป็นพิษในระดับเป็นพิษในเลือดทำให้กลูโคสในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็คนที่มีประภาวะไตไม่ปกติเนี่ยมันก็อาจจะลดประสิทธิภาพอ่ะทำให้ไตเนี่ยขับกรดยูริกได้น้อยคือสตรีมีครรภ์ไม่ควรกินแต่ถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่อ่ะกินในปริมาณนิดหน่อยก็ไม่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าแอสไพรินมันก็เป็นกรดไงอย่างพวกมะนาวคนที่กินมะนาวเยอะคนที่กินอะไรเปรี้ยวๆมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าผลไม้ในกลุ่ม
เกลียวเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดคนที่ทานแอสไพรินในขนาดปานกลางมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดทั้งต่อมารดาและทารกจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในคนมีครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงการเลือดออกมากเกินปกติอาจจะทำให้คลอดกำหนดได้ในขณะในคนที่แพ้หรือคนที่ทานแอสไพรินในปริมาณที่สูงเกินไปจะเป็นอันตรายกับทารกได้อาการไม่พึงประสงค์ก็คือระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหาเช่นเกิดภาวะภูมิคุ้มกันไวเกินซึ่งจะส่งผลให้มีลมพิษน้ำมูกไหลแน่นจมูกหายใจลำบากเนื่องจากหลอดลมตีบทางเดินอาหารก็จะเป็นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้เลือดออกการใช้ในปริมาณต่ำหรือ low dose แอสไพรินน่ะปริมาณต่ำโลอ่ะก็ยังก็จะทำให้การแข็งตัวของเลือดน่ะมีปัญหาแต่ว่าแอสไพรินมีข้อดีก็คือว่าไม่เป็นพิษกับตับเหมือนพาราคนที่ทานพาราต่อเนื่องเนี่ยจะมีสภาวะเป็นพิษกับตับระบบไตเกลือแร่และของเหลวสะสมในร่างกายตลอดจนการทำงานของไตลดลงคนที่ทานแล้วมีอาการแพ้เนี่ยจะมีปัญหาที่ไตแล้วก็หูอื้อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในบางคนพิษจากซาลิไซลิกเนี่ยก็จะเกิดในระดับที่ว่าอาจจะทำให้คือคนที่มีอาการเป็นพิษอย่างคนที่แพ้อย่างแรงก็จะมีภาวะอ้วกขาดน้ำมีเสียงในหูเวียนศีรษะมือเท้าร้อนชีพจรเต้นแรงหายใจเร็วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบภาวะแอซิดเบสดิสทิเบนเป็นอาการที่พบได้น้อยไม่ได้บ่อยบางคนที่ทานเข้าไปแล้วกระเพาะเป็นแผลเนี่ยบางคนก็อาเจียนเป็นเลือดได้บางคนที่ทานเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้เนี่ยจะมีอาการเป็นไข้สูงระดับกลูโคสระดับน้ำตาลในเลือดต่ำโพแทสเซียมต่ำเกล็ดเลือดต่ำมีอาการสับสนแต่ก็ถือว่าเป็นยาที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็ช่วยลดไข้ได้แต่ข้อควรระวังก็คือคนที่ไปผ่าตัดมาไปถอนฟันไปทำศัลยกรรมมาหรือคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วก็คือไม่ควรทานนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะ